สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปวิดีโออันนี้เป็นคลิปการเดินทางนะคะการขับรถไปยังประเทศเม็กซิโกวันนี้เราออกเดินทาง5:00 นะคะจากรัฐออริกอนวันนี้จะขับรถทั้งหมด10ถึง12ชั่วโมงแล้วก็ไปพักที่เมืองเบเกอร์ฟิลด์รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วหลังจากนั้นวันที่2ออกจากเบเกอร์ฟิลด์ไปยังโนกาเลสอริโซนานะคะข้ามฝั่งไปยังประเทศเม็กซิโกของวันที่2ของการเดินทางเป็นการขับรถเดินทางที่เหนื่อยแล้วก็ยาวนานมากนะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ4วันถึงจะถึงเมืองกวาดาลาฮารานะคะประเทศเม็กซิโกอันนี้ถึงโรงแรมที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ได้ชมกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ